ไอเดียทำการตลาดร้านเค้กค่ะสวัสดีค่ะปูค่ะจากชูการี่ค่ะวันนี้ปูจะมาแชร์5ไอเดียนะคะในการทำการตลาดร้านเค้กค่ะข้อที่1 นะคะทำให้คนรู้จักเรามากที่สุดค่ะเป็นอย่างแรกเลยนะคะของการทำการตลาดไม่ว่าจะทำการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามนะคะคือทุกเราต้องทำให้คนรู้จักเราให้มากที่สุดนะคะถ้าเขาไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราก็ขายของไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าเราช่วยอะไรเขาได้เขาก็ไม่ไปต่อกับเราค่ะส่วนช่องทางที่ทำให้คนรู้จักเรานะคะมีหลายช่องทางมากถ้าในโลกของออนไลน์นะคะมี Facebook Instagram Google Pinterest Profile ส่วนตัว Facebook Page หรือกลุ่มต่างๆนะคะที่เราจะทำให้คนรู้จักเราได้นะคะส่วนช่องทางออฟไลน์นั่นแหละค่ะก็มีหลายช่องทางมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปสัมมนาไปกิจกรรมโรงเรียนลูกไปงานวันเกิดเพื่อนลูกไปงานแต่งงานเพื่อนหรือไปงานไหนๆก็ตามนะคะที่สินค้าคุณเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ทำให้เขารู้จักคุณได้มากที่สุดค่ะว่าคุณเป็นใครแล้วก็ทำอะไรอยู่นะคะข้อที่2นะคะทำให้เขาชอบค่ะการที่ทำให้เขาชอบได้เนี่ยคนเราจะชอบได้ก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราเนี่ยไปช่วยอะไรเขาได้บ้างเขาถึงจะเกิดความชอบในแบรนด์เราในผลิตภัณฑ์เราหรือในตัวเรานะคะเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดปูไปงานวันเกิดลูกของเพื่อนใช่ถ้าปูไปงานวันเกิดลูกของเพื่อนเนี่ยแล้วปูถือเค้กไปสักก้อนหนึ่งในงานเนี่ยก็จะมีแม่ท่านอื่นๆนะคะที่มาในงานเนาะตรงเนี้ยเขาจะรู้จักปูแล้วเนาะพอถึงสเต็ปที่ทำให้เขาชอบเนี่ยคือปูไปช่วยอะไรเขาได้บ้างอะปูไปช่วยตัดเค้กได้เค้กปูเนี่ยไปช่วยทำให้งานนั้นอะมีสีสันได้เค้กปูอร่อยทำใหแขกในงานเนี่ยมีความสุขในงานตรงเนี้ยคือสิ่งที่ปูไปช่วยเขาได้นะคะซึ่งเขาก็น่าจะเกิดความชอบในตัวเค้กที่ปูเอาไปหรือว่าของที่ปูเอาไปในวันนั้นๆนะคะ3นะคะการไว้ใจค่ะลูกค้าจะซื้อสินค้าเราได้เพราะเขาจะต้องไว้ใจเราก่อนนะคะการไว้ใจเกิดจากอะไรการไว้ใจก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหาให้กลุ่มคนเหล่านั้นพอเราแก้ปัญหาได้เขาก็จะเกิดการไว้ใจเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าในงานวันนั้นเนี่ยจบไปละแม่คนหนึ่งในงานเนี่ยใกล้ถึงวันเกิดลูกละเขาจะหาเค้กวันเกิดสักก้อนเนี่ยปูน่าจะเป็นช้อยส์นึงที่เขาคิดถึงแม่คนที่อยู่ในงานวันนั้นนะคะก็มีโอกาสสูงที่เขาจะซื้อเค้กของปูมากกว่าคนที่เขาไม่รู้จักปูเลยนะคะเพราะปูไปช่วยแก้ปัญหาเขาได้ปูไปช่วยทำให้งานมีสีสันมากขึ้นเขาก็ไว้ใจปูในการสั่งเค้กของปูมันมีโอกาสในการขายสูงขึ้นและมันนำพาไปซึ่งข้อ4คือการซื้อค่ะทั้งหมดที่ปูกล่าวมาทั้ง3ข้อเนี่ยมันช่วยให้การซื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเป็นปัจจัยในการทำการตลาดเลยที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการคอนเวิร์ตกับตัวสินค้าเราเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันขึ้นมานะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยออกไปดีเค้กของเราอร่อยเค้กของเราตอบโจทย์ช่วยลูกค้าได้จริงเนี่ยมันก็จะเกิดข้อ5ขึ้นมาค่ะคือการกลับมาซื้อซ้ำนะคะการกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วนะคะของการทำการตลาดนะคะการที่ลูกค้าบอกปากต่อปากเนี่ยคือเป็นอะไรที่เป็นการตลาดขั้นสุดยอดแล้วนะคะที่ทำให้ธุรกิจ1ธุรกิจเนี่ยสามารถอยู่ได้และนี่คือ5ข้อค่ะที่ปูนำมาใช้ในการทำร้านเค้กผ่านมา10ปีของปูนะคะหวังว่าไอเดียที่ปูเอามาแชร์เนี่ยประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงที่ร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะสวัสดีค่ะ